เสือคืนมาเหมือนกันนะครับนี่หมัดมา1 2 3ครับเจอทัดมาลาไปแล้วเจาะยางตามมาครับเดินบุกเข้าหาทิมหมัดแล้วโอ้โหดูครับผมฮิรันม้วนแผ่นดินครับผมสอกกลับครับคว้างจากนารายคืนเหมือนกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีนะครับผมนำเอาคลิปที่หลายๆคนเนี่ยขอกันมานะครับนั่นคือการชกของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องครับอีกหนึ่งนักชกไทยรุ่นใหญ่นะครับผมวันนี้เนี่ยแข่งขันชิงแชมป์ WBC มวยไทยครับกับนักชกชาวต่างชาติอาเรจันโดโอซานะครับผมนักชกจากประเทศอีควาทอเรียลกินีนะฮะซึ่งเป็นประเทศทางแอฟริกานะครับผมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองชมกันดูครับการแข่งขันเนี่ยเป็นมวยไทยหมดนะครับหมัดเท้าเข่าศอกได้หมดครับไปรับชมการแข่งขันในวันนี้กันได้เลยครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับผมโอซ่าหมุนตัวโอ้โหนี่ฮะกวางเหลียวหลังมาก่อนเลยครับแต่เตอร์เตะต่อยางเข้าไปแล้วดีนี่ฮะโอ้ถีบบาทาลูกพักนะครับโอ้โหมาก็เหวี่ยงหมัดมาเจอเตะเจาะยางคืนไปอาวุธทันกันมากครับทิมหมัดมาครับโอซ่าครับเนี่ยกระดูกมวยก็ไม่ธรรมดาอย่างที่ทราบมานะครับผมโอ้โดนเตะเจาะยางครับตอนนี้เล่นขาก่อนนะครับผมสำหรับเข้มครับเหวี่ยงหมัดเข้ามาครับกอดมาฮะหมัดเท้าเข่าศอกได้หมดนะครับกติกาชิงแชมป์มวยไทยนะครับผม WBC ครับเดินลุกเข้ามาเจาะยางไปเจอหมัดขวาคืนมาเหมือนกันนะครับนี่ฮะหมัดมา1 2 3ครับเจอทัดมาลาไปแล้วเจาะยางตามมาครับเดินบุกเข้าหาทิมหมัดแล้วโอ้โหดูครับผมฮิรันม้วนแผ่นดินครับผมสอกกลับครับคว้างจากนารายคืนเหมือนกันฮะโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ฮะลูกไม้มวยไทยนะครับผมหมัดกับหลังครับโอซาก็ไม่ธรรมดาต่อยทองแล้วขึ้นบนโอ้แต่ว่าหัวชนกันนิดนึงครับไม่เป็นไรฮะกติกาห้ามเอาหัวโขกนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าครับผมนักมวยฮะเดินเข้ามาแบบนี้ฮะมันปะทะกันได้เดินมาโอ้โหเจอแข้งซ้ายสูงขึ้นไปครับเกือบโดนก้านคอทิ่มหมัดมาครับเหวี่ยงหมัดน่ากลัวเลยทีครับมันจากไหลถีบไปครับผมโดนจับขาแล้วเตะโอ้โหดูครับผมศอกคัดมาลาแล้วก็เตะลงไปนะครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมแอดมินก็ให้ฉายากับเข้มเป็นศอกเพชรฆาตนะครับผมเพราะว่าใช้ศอกได้เก่งมากครับผมแข้งสายสูงขึ้นไปครับโอซาก็พยายามวนฮะรอจังหวะครับสเต็ปฟุตเวิร์กแล้วหมุนตัวมายังไม่ได้ออกวุฒิอะไรครับทิมหมัดมาเจอเจาะยางไปอีกแล้วครับนะเข้มนี่เน้นไปที่เจาะยางครับเดินเข้าหาแล้วทัดมาลาเข้าไปอีกทีเนื้อเจาะยางตามไปเจ็บนะครับแบบนี้ทิมหมัดมาฮะสลับเหลี่ยมมาครับเตะเจาะยางขึ้นมาบ้างแต่ว่ายกแข้งบางได้ครับเข้มเดินไปมองบนแต่เจาะล่างครับนี่ฮะเอาให้ขาช้ำก่อนนะครับจะได้เดินหนีไม่ได้ฮะกรรมการออกมาครับแยกกันก่อนฮะเดินลุกตามเข้าไปทิมหมัดมาครับโอซาต่อยท้องครับแต่ว่าเจอหมัดของทางเข้มคอยดักสกัดไว้เหมือนกันฮะเดินวนตามหาตลอดนะครับไม่ต้องอยู่แยกกันไกลครับจับมาโอ้จะฟันศอกครับผมอีรันม้วนแผ่นดินอีกแล้วครับโอ้โหลูกศอกดอกนี้ครับทิมหมัดมาครับเจอหมัดคืนไปครับเดินตามมาเหวี่ยงซ้ายไปครับนี่ฮะขวาซ้ายคืนมาเหมือนกันแลกหมัดกันจังหวะนี้จับมาแล้วแทงเข่าเลยฮะโอ้แล้วฟันศอกตามไปฟันศอกสวนคืนมาเหมือนกันโอ้อย่างที่บอกโอซานี่ก็ไม่ธรรมดาครับนี่ฮะกระโดดเข่าลอยเข้าไปครับโอ้โหหมดยกที่1ครับโอ้แลกอาวุธกันมันจริงๆครับผมเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะนี้ฮะดูครับผมเดินตามเข้ามาทิมหมัดแล้วก็นี่ครับโอ้ยอีรันม้วนแผ่นดินโดนเข้าไปเต็มขมับเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีอาการเท่าไหร่ครับแล้วทางโอซ่าครับโอ้ไม่ปล่อยครับทิมหมัดแล้วเหวี่ยงหมัดกลับมาครับนี่ฮะคว้างจากนารายนะครับสุดยอดครับผมแลกอาวุธกันได้ดีฮะมาต่อกันยกที่2เลยเดี๋ยวครับเจาะยางพับในไปแต่เจอหมัดสวนคืนมาอย่างที่เห็นครับนี่ฮะโอ้ยอยู่ครับต้องป้องกันไว้ดีๆเลยนะฮะเตะเจาะยางคืนไปครับแต่ว่าดึงหลบได้ฮะทิมหมัดมาโอ้ดูฟันศอกนี่กะแตกเลยนะครับเดินลุกเข้าใส่แล้วฟันศอกไปที่โดนหมัดมาครับโอ้เดินไปตัวเตะซ้ายขึ้นมาโดนเหมือนกันนะครับจับมาแล้วแทงเข่าแต่ว่าแรงหมัดโอ้โหแล้วเตะซ้ายสูงขึ้นไปโอ้โหโอ้ต่อยกันได้สนุกจริงๆครับผมสมกับการเป็นชิงอันชิงแชมป์นะครับนี่ฮะเหวี่ยงซ้ายมาแล้วฟันศอกมาต่อยคืนไปครับจับมาฮะกอดกันจังหวะนี้ตีหน้าขาไปครับแล้วก็ค้ำไว้ฮะโอ้โดนแทงเข่าคืนไปเหมือนกันแล้วโดนอุ้ยครับทัดมาลาเข้าเต็มหน้าไปฮะเดินลุกตามเข้าใส่แล้วผมติดมุมแล้วฮะโดนเหวี่ยงซ้ายมาชัดมาลาเข้ามาอีกทีนึงแต่เจอแข้งซ้ายคืนไปโดนต่อยครับแล้วก็โดนศอกตามมาอีกทีนะครับเมื่อกี้ศอกตัดครับเหวี่ยงหมัดไปครับผมโอ้โหนี่ฮะบี้กันติดเลยครับมาฮะใครจะหมดก่อนกันนะครับจังหวะนี้มาเข่า
ดูวงในเรายังได้เปรียบอยู่นะครับได้เข่ามากกว่าเหวี่ยงซ้ายไปแล้วเดินลุกตามครับโอซาก็ดูครับโดนถีบกระเด็นออกไปฮะพยายามหาจังหวะเหวี่ยงหมัดเช่นกันครับนี่ครับโอ้โหเอาบคัตเข้ามาครับผมแล้วโดนหนูดูครับลูกนี้ครับผมเกาะอยู่สั้นๆครับผมแล้วก็ทัดมาลาขึ้นมานะครับโอ้ทัดมาลาขวาเข้าไปเต็มๆหน้าครับโอ้ดูครับเหมือนจะมีแผลแตกนะครับผมบริเวณคิ้วซ้ายนะครับกรรมการนับครับไหวหรือเปล่าครับโอ้ยุติการชกเลยฮะโอ้โหนักชกนะครับผมจากอีควาเทลกินีฮะโอ้แอฟริกากลางนะครับผมนี่ฮะโอ้สุดยอดครับผมน้ำใจนักกีฬาครับเข้าไปขอโทษขอโพยกันเดี๋ยวดูครับผมภาพช้าฮะจังหวะนี้ครับผมกัดเข้ามากอดกันใกล้ๆแล้วนี่ฮะโอ้โหยกขึ้นมาครับผมมันโดนเข้าตรงนี้นะฮะนี่ฮะเต็มๆเลยครับโดนเข้าไปเต็มๆเหนือตานะครับโอ้โหคือต้องเข้าใจนะครับผมศอกมันไม่มีนวมนะครับมันไม่มีคุ้มนะครับเนี่ยฮะมีแผลแตกอยู่บนคิ้วนะครับโอ้สุดยอดมากครับผมสำหรับเข้มสิทธิ์สองพี่น้องแล้วก็ทางอาร์เรนจาโดโอซาด้วยนะครับก็โอ้ทำได้ดีนะครับผมต่อยกับต้นตำรับได้ดีขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีประสบการณ์คนหนึ่งเลยครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับผมแอดมินจะได้มีกำลังใจในการหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ